เหลือสายนี่ว่าประคัดน่ากลัวครับโอ้โหได้มาเต็มใช่เรียบร้อยครับโอ้โห JR Boxing Productions presents Adrian Larison vs Shuradek Ruasiri fight for vacant World Boxing Council Asian Boxing Council Continental Superflight title. Larison is a Filipino boxer while Ruasiri a Thai descent. It's held on October 2, 2021 in Thailand. But before watching the fight highlight, don't forget to click subscribe and notification bell for updates for next upload videos. ประเด็นเต้า WBC 115 ปอนด์ซุปเปอร์ไฟเวทเพราะเดิมทีก็ธนสารจะชกกับธนชัยจรุนพักนะครับแต่ว่าธนชัยรับบาดเจ็บซะก่อนก็เลยต้องเรียกตัวมาศึกมากระทันหันรู้ตัวกระทันหันแต่ว่าซ้อมมาตลอดนะครับโอ้เปิดแก้วโอ้ขวาตรงมาแล้วครับมาศึกอ้าวว่านี่มีเสียวสิครับรับสภาพไปแล้วครับวันนั้นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ครับวันนี้มีโอกาสอีกครั้งครับมาศึกต่อโบมาคุณรงวัฒน์โบมาครับลูกพี่ใหญ่ของมาศึกนี่มากันชุดใหญ่เลยครับเอาครับเอาลาซานครับเหมือนซ้ายแล้วครับยกแรกหนักๆแรงๆครับนี่ครับจิ้มตรงไปก่อนครับเดินวงในมาศึกเคาะซ้ายแล้วงัดขวามาซ้ายอีกทีครับมาศึกหลบได้ดีนะครับยกแรกน่าจะผ่านครับต้องระวังซ้ายของเลิศลาซานนะครับนี่ครับมาอีกแล้วครับแม่ชุดสุดท้ายวีเดี๋ยวไปอยู่พีบ็อกซิ่งครับอุ้ยย้ายกันมาจัดที่นี่ครับถ่ายทอดสดกันที่บุรีรัมย์นี่ครับเลยละสารบอกบุรีรัมย์ก็ไม่กลัวครับดูครับเน้นเลยครับต้นยกโอ้ยโดนลำตัวไงครับนะมาสึกโอ้โหอย่าไปแลกครับไม่วันนี้เลยละสารมาดูครับโอ้เฮ็ดขวาเอาแล้วครับเน้นเร่งเกมแล้วก็สายใจแล้ววันนี้สนุกแล้วครับเอาแล้วครับทีต่อทีโดนต่อโดนเอามาสึกปักหลักแรกเลยครับไม่หนีแล้วครับเอามาสึกไม่กลัวครับเอาแล้วครับต้องดูเกมยาวๆนะครับชกกันตายยกครับคู่นี้มาสึกก็เก็บมาเป็นแรงใจครับสู้บวกไปเลยโอ้โหจัดลำตัวได้เดลซานพยายามจะต่อยแคบนะครับมาสึกก็ตัดลำตัวสู้อยู่ที่ใจแล้วชั่วโมงนี้โอ้ยโดนลำตัวครับมาสึกทนไหวไหมโอ้ยเดลซานมาอีกแล้วซ้ายมาแล้วซ้ายกระแทกก่อนมาสึกยังโตได้มาสึกยังเถียงตัดลำตัวอ้าวเดลซานโดนลำตัวเยอะเป็นไงเหมือนกันก็แทบจะไม่ได้ครับโอ้ยโดนขวาตรงครับเดลซานเพราะนั่นนี่หลอกให้จอมโวออกมาจนหมดครับแล้วก็มาเร่งเอาคือต้องดูครับแม่วันนี้ท้าดวลได้ต้นเกมเลยเอาแล้วครับโดนเหมือนกันครับมาสึกโอ้ยมาสึกทนได้ไหมโอ้โหโดนกันไปแล้วครับมาสึกยับเดินเปิดหน้าต่อยด้วยความมั่นใจครับไอเดอร์ลาซานมาสึกยังไงครับแม่ดูระบบหายใจเหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าเคาะซ้ายลำตัวเป็นเกมที่เดือดนี่ครับผลงานของยูบีบ็อกซิ่งครับผมประกบคู่มวยดูโปรโมชั่นดูครับทิ้งเข้าไปโอ้ยลาซานโดนกันฮะแต่ซ้อม6เดือนไม่น่าจะหมดง่ายแล้วดูครับอ้าวครับปลายยกต่างคนต่างเร่งทุกโปรโมชั่นมารวมกันที่นครหลวงนี่ครับทีมขวาโอ้โหมาสึกทำได้ดีครับต้นยกเดินเบียดติดครับขาชนวงในครับเล่นกันใกล้ๆครับมาสึกพยายามตีกันเชียงวนออกมาครับโอ้โหมาสึกโตเป็นชุดแล้วหมุนออกครับเออซานเน้นหนักๆเอาเป็นที่ของมาสึกแล้วครับที่ตอดไปเรื่อยครับโอ้ชนะได้นะดำส้มหล่นเลยนะโอ้โดนครับเออซานเดินเข้าไปโอ้ยครับเอ้าแม่จังหวะนี้มาสึกได้ใจหรือเปล่าแล้วกันใกล้ๆดูครับการป้องกันตัวโอ้ยโอ้โหขวาครับปัดเดียวหล่นเลยครับครับนะครับมาแล้วครับดูสีหน้าของเลอซานครับเลอซานโอ้โหดูครับแกกลับปิดเกมครับมาเป็นชุดมาเป็นชุดหนักๆเน้นๆเนื้อแม่ดูครับน่าเป็นห่วงมาสึกครับแหมพลาดจังหวะนี้หมัดเดียวเลอซานก็มาเป็นชุดโอ้โหดูครับกันยังไงครับจะรอดยังไงครับจะป้องกันตัวยังไงครับมาสึกจะผ่านนาทีวิกฤตยังไงครับโอ้ยตอนนี้ปิดอย่างเดียวปิดอย่างเดียวเหลือแต่มาโต้ซ้ายมาครับมาเป็นชุดมาสึกใจของมาสึกนะครับจะเอาตัวรอดได้ก็เอาไปยืนขาตายอยู่ที่นี่แบบนี้ไม่ดีครับมาสึกครับต้องหาจังหวะหมุนออกมาแล้วครับเมื่อกี้โดนเต็มๆนะครับมาสึกโอ้โหแต่ยังแข็งใจลุกขึ้นมาได้เหลือราซานีดูจริงๆครับดูครับไม่สนแล้วครับเหลือชัยตอนนี้เอาตัวรอดก่อนมาสึกจะรอดไหมชกแบบนี้นี่คือปิดเกมต้องการน็อกแล้วครับในยกนี้ครับเลยลาซานดูครับจะกดลงไม่ลงมาชุดนี้โดนอีกแล้วครับโอ้โหมาสึกโอ้โหเลยลาซานมาอีกแล้วเลยลาซานจะหมดแรงก่อนหรือเปล่ามาสึกพยายามยื้อมาสึกก่อนพยายามจะก่อนครับดูครับสิบวินาทีสุดท้ายสิบวินาทีสุดท้ายจะรอดไหมมาสึกดูครับต้องมีความหมายได้กอดไหมพยายามจะกอดแต่ว่าไม่เลยลาซานไม่กอดครับเพื่อนขวาอีกทีหนึ่งโอ้โหไปเอ็นมาครับมาสึกกอดไว้นาทีวิกฤตครับเป็นเกมที่วิกฤตเลยครับแต่ก็ยังเอาตัวรอดมาได้ครับมาดูครับยกนี้ยกที่4ครับแต่ว่าจังหวะโต้จังหวะสวนดูครับจิ้มซ้ายคือเลอซานเขาปล่อยให้เราเคาะได้ต่อยได้ให้เราย่ามใจ
ลัดซ้ายเข้าไปสวยครับมาสึกอู่แต่ว่าโดนซ้ายคืนเหมือนกันครับหน้าสะบัดสามารถติดโดนงัดขวาอีกทีนึงฮึกขวางัดซ้ายโอ้มาเป็นชุดครับโอ้ยเอาอีกแล้วครับเจอวิกฤตอีกแล้วมาสึกโอ้โหต้องกอดรัดเอาครับจังหวะนี้ครับได้ดีครับมาสึกสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือมาสึกโดนสะสมยาออกแรงอ้าวเล่นละซ้ายยังไงครับแต่ว่าการตั้งรับเขาไม่ค่อยดีครับเนี่ยคือเขาจะสวนอย่างนี้นะมาสึกถ้าพลาดถลวมตรงนี้ก็จะพลาดไปถ้าต่อยเน้นๆแบบนี้ฮะเอาประคับไว้เขาทำเป็นอ่อนโอนไปเอ็นมาครับแต่จังหวะเขาบวกเขาสวนที่ตื้มเลยครับเป็นการล่อให้ได้ใจนี่ครับแล้วก็มาหนักๆเลยเห็นไหมนี่คือแผนเดลซานครับโอ้จิ้มซ้ายหนักทั้งซ้ายทั้งขวาครับเนี่ยครับโอ้โหโดยเฉพาะลูกนั้นในลูกขวาครับสายชัยครับโอ้ยแหมเนี่ยเขาล่อให้เราแลกด้วยตลอดมาสึกขยับอยากจะใช้จังหวะฝีมือก็ทำไม่ได้ก็บอกว่ายังเป็นไปได้ทั้งหมดครับสำหรับตรงนี้ครับผ่านครึ่งทางไปแล้วครับอุ้ยเรือสารนี่โอ้โหก็ประคัดน่ากลัวครับโอ้โหโดนแล้วมาใช่เรียบร้อยครับโอ้โหฮุกขวาแล้วครับประคัดซ้ายครับ8 9เรียบร้อยครับแบบนี้ครับจบเกมครับเอเดียนเรือสารทำสำเร็จครับครั้งที่2ครับคว้าแชมป์บนแผ่นดินไทยครับโอ้โหเขาหลงโปรโมชั่นประเดิมนัดแรกด้วยคู่เอกคุณภาพแบบนี้เลยครับคุณสายชัยครับโอ้โหนี่สุดจะทานทนเลยคุณนักบอลเนี่ยดอกนี้เนี่ยสุดจะทานทนไอ้ที่กระทุ้งเข้าไปเต็มจมูกนั่นแหละไปตั้งแต่ขวาแรกแล้วสายชัย We have our winner and new WBC Asia Continental Super Flyweight Champion 1 minute and 56 seconds into round number 5 by way of knockout from the Philippines please put your hands together for Adrian Lalasan